24ธันวาที่จะถึงนี้ยามพระอาทิตย์ตกดินพวกเราจะจัดขบวนแห่ราตรีร้อยอสูรถ้าไม่อยากวาดภาพนรกตามหลังก็มาหยุดเราอย่างสุดชีวิตซะมาสาบแช่งกันให้น้ำใจไปเลยดีกว่าหยุดเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันตอนนี้ทาง Sit2C ของเราก็ได้เปิดระบบ Membership เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใดมีศรัทธาอยากจะซัพพอร์ตเราแบบรายเดือนก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มจอยใต้คลิปหรือที่ลิงก์ใน Description ได้เลยโดย Membership ทุกท่านจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งไอคอนประจำตัวและอีโมจิสุด Exclusive แถบ Community สุดเป็นกันเองอัปเดตเรื่องราวก่อนใครสิทธิพิเศษในการร่วมกิจกรรมต่างๆและอื่นๆอีกมากมายมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรามีให้เลือกหลายระดับด้วยกันสมัครได้แล้ววันนี้กดเลยและนี่คือการรีวิวจิวจุสึไคเซนซีโร่นะครับจากทางเรา Sit2C Movie Fanpage ครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังที่มีหลายคนขอให้ผมมารีวิวนะฮะทางใต้คอมเมนต์คลิปภาพผีบอกซึ่งพูดตามตรงผมยังดูอนิเมะไม่จบนะครับก็เลยยังไม่คิดจะดูแต่วันนี้มีคนชวนไปดูครับก็เลยไปดูแล้วก็พบว่าแม่งโคตรสนุกเลยครับและอยากจะบอกว่าคนที่ไม่เคยดูอนิเมะเนี่ยก็สามารถมาดูได้ครับแบบคนที่เฟรชเฟสก็ดูได้เลยมันอาจจะมีบางพาร์ทบางจุดบางพอยต์ของเรื่องที่เป็นเงื่อนไขเล็กอย่างเช่นเงื่อนไขของการแบ่งอสูรเงื่อนไขของพวกแบบเวิลด์เซตอัพแล้วก็คำสาปมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพวกตัวละครอันเนี้ยคุณอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่ามันดูเข้าใจง่ายนะครับคุณสามารถเก็ทเนื้อเรื่องได้โดยไม่ต้องดูอนิเมะมาก่อนก็ได้นะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเนี่ยคืองานภาพครับงานภาพของเรื่องนี้เนี่ยโอ้สวยมากนะบางซีนนี่แม่งโคตรสวยอะสวยกับภาพวาดแต่ว่ามันก็มีซีลวกอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับงานภาพเนี่ยรวมไปถึงเอฟเฟกต์พวกเสียงแสงสีต่างๆถือว่าทำออกมาได้ดีมากครับซึ่งพวกนี้เองเนี่ยมันส่งผลให้ฉากแอคชั่นของเรื่องเนี่ยโคตรมันเลยแบบหนังเรื่องนี้มันอัดแน่นไปด้วยฉากต่อสู้ไว้ทุกคนแล้วแม่งก็นัวสัตว์แล้วก็โคตรจะมันเลยแบบเอฟเฟกต์ระเบิดระเบ้อบ้านพังกะละมังแตกอะไรฟิลนั้นเลยอ่ะคือค่อนข้างชอบฉากแอคชั่นเลยเป็นหนังที่แบบคุณมาดูเอาแอคชั่นได้เลยอ่ะส่วนพาร์ทที่ไม่ชอบเนี่ยอย่างแรกคือเนื้อเรื่องครับจริงๆก็ไม่เชิงไม่ชอบแค่คิดว่ามันเส้นตรงไปหน่อยมันไม่ค่อยมีอะไรก็คือเหมือนมันเน้นขายแอคชั่นน่ะซึ่งที่บอกว่าเน้นขายแอคชั่นเนี่ยคือเน้นขายแค่แอคชั่นจริงๆนะเพราะว่าพาร์ทความสัมพันธ์กับเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่าตัว The Movie เนี่ยถ้าเราดูเป็น Stand Alone แบบภาคเดียวๆเราอาจจะไม่อินกับความสัมพันธ์เลยนะครับจริงๆมันมีในพาร์ทของความสัมพันธ์ของพระเอกกับริกะซึ่งเป็นรักเขานะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันมีการขยี้ในตอนจบเว้ยแต่ว่าผมว่ามันปูน้อยไปหน่อยคือปกติถ้าใครดูหนังดราม่าเยอะเนี่ยจะรู้ว่าการวางปมดราม่าในเรื่องเนี่ยมันเหมือนวางระเบิดเวลาครับเราจะเอาความสัมพันธ์นึงมาปูไว้ตอนต้นเรื่องแล้วค่อยๆขยายความสัมพันธ์นั้นเข้าไปแล้วก็ระเบิดมันตอนท้ายเรื่องครับซึ่งจะทำให้คนดูเนี่ยได้รับแบบ emotional damage จากมันนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมว่าดราม่ามันต้องเข้มกว่านี้อีกนะครับผมว่าดราม่ามันอ่อนไปครับถึงบ่นเยอะเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าผมชอบหนังเรื่องนี้ครับแม่งโคตรสนุกเลยแล้วก็ผมมองว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยใครที่ไม่เคยดูแล้วไปดูเนี่ยผมว่าตกแน่นอนคุณจะต้องไปหาดูอนิเมะของแม่งแน่นอนเพราะว่าผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำมาส่วนหนึ่งเพื่อตกคนดูกลุ่มใหม่โดยเฉพาะเลยครับสรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยชอบครับสนุกแอคชั่นมันมากเน้นขายแอคชั่นครับอย่าไปแคร์เหี้ยกับเนื้อเรื่องฟักอัพเนื้อเรื่องไปดราม่านิดหน่อยถึงดราม่าจะน้อยเนื้อเรื่องจะเป็นเส้นตรงแต่แอคชั่นเนี่ยโคตรจะมันชิบหายแล้วก็ภาพสวยต่างหาก7/10จากทางเราครับสามารถรับชมจิวจิสึไคเซนซีโร่ได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit2C Movie Fanpage สวัสดีครับ